สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์นะคะประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ค่ะมาวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะและดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทั้งในเวทีโลกแล้วก็เวทีที่จัดขึ้นในประเทศไทยยิ่งใหญ่จริงๆนะคะทั้ง2เวทีแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะแน่นอนเพราะว่าหลายคนมีการจับตามองดูท่านนายกรัฐมนตรีของไทยในเวทีโลกกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช่แล้วก็ต้องบอกว่าในมีหลากหลายประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของประชาธิปไตยสำหรับประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆนั้นบริบทของประเทศไทยแน่นอนค่ะว่าอาจจะแตกต่างหรือว่าไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆค่ะซึ่งในเวทีการประชุมค่ะสุดยอดผู้นำเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกนั้นท่านนายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปยังกรุงมะนิลาค่ะประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะการประชุมที่เกิดขึ้นค่ะภารกิจของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่23กลุ่มที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายน2558โดยการประชุมเอเปกในครั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของไทยได้นำวาระการประชุมที่สำคัญคือในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีวาระในเรื่องของการประชุมที่สำคัญอื่นๆอีก5เรื่องด้วยกันที่ทั่วโลกนั้นกำลังพูดถึงคือเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือ climate change ความเชื่อมโยงเป็นเศรษฐกิจเดียวกันโรคระบาดการก่อการร้ายและการค้าการลงทุนค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวว่าในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจะได้มีการพบปะผู้นำในหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศมหาอำนาจด้วยแต่ในการประชุมก็มีการแตกเป็นกลุ่มย่อยออกไปนอกจากนี้ค่ะมีการพูดคุยระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3บวก6รวมทั้งมีการพบปะแบบพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งได้มีการตั้งหลักของตนมาตลอดว่าถ้าพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นในลักษณะของไทยบวกหนึ่งเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆซึ่งจะต้องเป็นประเทศนั้นๆบวกไทยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยว่าระหว่างการประชุมผู้นำเอเปกตนได้เข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐเนื่องจากมีการนั่งประชุมติดกันจึงได้ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่ส่งเอกอัครราชทูตสหรัฐมาประจำที่ประเทศไทยซึ่งนายบารักโอบามาได้ระบุว่ารู้สึกดีใจและยินดีเพราะความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐมีมาอย่างยาวนานและทอดทิ้งกันไปไม่ได้อีกทั้งยังยินดีที่จะสนับสนุนไทยเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งตนนั้นก็ได้ยืนยันว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐก็ย้ำด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทราบดีถึงความซับซ้อนของการเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่ห่วงใหญ่ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งทางท่านนายกเองก็ยืนยันนะคะบอกว่าพยายามดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของการข่าวจากผู้ที่ไม่หวังดีซึ่งบางครั้งนำเสนอโดยไม่มีข้อเท็จจริงทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันดังนั้นนะคะก็เลยอยากจะขอร้องบรรดาสื่อมวลชนค่ะว่าอย่ารับข้อมูลที่ผิดๆมานำเสนอโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นมากดดันในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าสำหรับการประชุมเอเปกในส่วนของการหารือทางเศรษฐกิจเป็นการพูดคุยกันในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมการสร้างโลกที่ดีขึ้นซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเน้นการมีส่วนร่วมค่ะโดยในวันนี้ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องข้อตกลงทางการค้าจึงจำเป็นที่จะต้องหารือกันต่อไปและไม่ว่าจะมีข้อตกลงการค้ากี่ข้อตกลงก็ตามควรจะแสวงหาความร่วมมือกันให้ได้นะคะเพราะพื้นฐานของแต่ละประเทศแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยประเทศใหญ่ต้องดูแลประเทศเล็ก
ตัวท่านเองก็เลยเสนอในเรื่องของการเจริญเติบโตจากภายในโดยนำเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและในโอกาสนี้ก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้วยเพราะสถานการณ์โลกในทุกวันนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจึงจะหาทางในการที่จะป้องกันปัญหาการก่อการร้ายสุดโต่งและเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมเอเปกที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะคะท่านก็เดินทางต่อเลยค่ะไปยังประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนต่อไปนั่นเองค่ะค่ะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดูชื่นมื่นเลยทีเดียวแต่ในอีกมุมนึงค่ะก็นักวิชาการนักวิเคราะห์ต่างๆก็ได้มีการพูดถึงนะคะมีข่าวสารออกมามากมายในเรื่องของประเด็นการพยายามวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเรามีความหนักแน่นมากๆท่านบอกว่าในวันนี้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยแต่ด้วยบริบทของสังคมที่มีความแตกต่างดังนั้นจึงต้องมีระยะเวลาสักนิดนึงที่จะทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันสำหรับการประชุมในเวทีโลกค่ะต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือการประชุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมคะเป็นการประชุมใหญ่เหมือนกันและเขาบอกว่าเป็นการประชุมที่หลายคนเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือ One Young World Summit 2015ค่ะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ18พฤศจิกายนถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเปิดการประชุมแล้วก็มีการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะที่บริเวณของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะงานนี้นะคะมีการจัดพิธีเปิดภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า Harmonic Diversity ค่ะนั่นหมายถึงความหลากหลายที่ลงตัวเนื่องจากว่ามีการชูจุดเด่นของกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนะคะก็มีผู้นำเยาวชนแล้วก็คนทั่วโลกมาร่วมงานกว่าจำนวน 1,300 คนด้วยกันค่ะพิธีเปิดนะคะก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงของชุด Bangkok Beats ค่ะเป็นการแสดงกลองไทย4ภาคที่ก็สื่อถึงเอกลักษณ์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับแขกด้วยเสียงกลองแล้วก็ประกาศให้รู้ถึงการเริ่มงานและการอวยชัยให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจากนั้นนะคะก็เป็นการแนะนำคณะที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็คณะที่ปรึกษาของ One Young World ด้วยก็มีบุคคลสำคัญนะคะอาทินายโคฟี่อันนันศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสค่ะฟาติมาบุตโตแล้วก็คุณสุภชัยเจรวนนท์นะคะซึ่งโอกาสนี้นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งยังแสดงความเสียใจกับการสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่กรุงเบรุตของประเทศเลบานอนและกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสด้วยซึ่งก็เหตุเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนก่อนกรุงเทพมหานครก็ประสบเหตุการณ์ระเบิดเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะจึงมีความเข้าใจแล้วก็เห็นใจต่อผู้ที่สูญเสียแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งตัวท่านก็เชื่อมั่นนะคะว่าการประชุม Young World Summit 2015ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้จะสามารถช่วยลดความตึงเครียดลงไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะโดยบรรดาผู้นำรุ่นใหม่นะคะก็จะมีโอกาสได้พูดคุยร่วมกันคิดแล้วก็ทำเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีประทับใจในเอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ของกรุงเทพมหานครค่ะจากนั้นพิธีเปิดก็เข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญของงานนะคะเป็นการเชิญธงโดยตัวแทนผู้นำจาก196ประเทศเชิญธงเนี่ยขึ้นมาวางบนเวทีแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะค่ะงานค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะมีความอลังการในหลากหลายมิติค่ะที่สำคัญค่ะหลากหลายมิติที่หลายคนให้ความสำคัญก็คือประเด็นที่นำไปพูดคุยบนเวทีแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเยาวชนในชาติใดค่ะมีความเก่งมีวิธีคิดที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าบรรยากาศการประชุม One Young World Summit 2015นั้นเป็นไปอย่างคึกคักค่ะผู้เข้าร่วมประชุมต่างประทับใจถึงแนวทางการอภิปรายในหัวข้อต่างๆค่ะที่อาคาร Bangkok Convention Center ซึ่งเป็นสถานที่การจัดประชุม One Young World Summit 2015ตัวแทนผู้นำเยาวชนกว่า 1,300 คนจาก196ประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับการอภิปรายประเด็นสำคัญใน6หัวข้อเร่งด่วนได้แก่ในเรื่องของการศึกษาสิ่งแวดล้อมธุรกิจระดับโลกสิทธิมนุษยชนภาวะผู้นำและการปกครองรวมถึงในเรื่องของสันติภาพและความปลอดภัย
สำหรับหัวข้อแรกที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีบุคคลสำคัญระดับโลกเช่นนายโคฟี่อานันต์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2549ขึ้นอภิปรายแบ่งปันประสบการณ์และมีการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโลกที่กำลังเผชิญอยู่อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการก่อการร้ายการอพยพของผู้คนในเอเชียแอฟริกาและพื้นที่อื่นๆทั่วโลกไปจนถึงในเรื่องของวิกฤตโรคร้อนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันซึ่งต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยหลังพิธีปิดค่ะการประชุมนั้นผู้นำเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นทูตวันยังเวิลด์ที่จะทำหน้าที่เพื่อสังคมและกำหนดทิศทางอนาคตของโลกต่อไปด้วยอย่างไรก็ตามเยาวชนจากต่างชาติที่เข้าร่วมการประชุมต่างรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจกับการทำหน้าที่การเป็นเจ้าภาพของกรุงเทพมหานครที่สามารถจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเราไปฟังเสียงตัวแทนเยาวชนชาวต่างชาติกันค่ะIt's great. You guys did amazing job organizing this and very friendly. I feel like home and it's my first time in Bangkok. Yeah, thanks for organizing this event, for helping us. It's really amazing thing. So thank you for all of your support, hospitality. It's really amazing and please help Syrian refugees and all the people.It's very exciting, very inspirational. Oh, I love Bangkok. Wonderful, wonderful people. Absolutely love it here in Bangkok.มาดูฝักฝังของตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง4ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะคะก็ได้ขึ้นนำเสนอแนวคิดบนเวทีของวันยังเวิลด์กับศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสค่ะโดยทีมกูตี้ทรัคนะคะก็นำเสนอตัวกลางเชื่อมโยงสินค้าจากภาคธุรกิจมาสู่มือของคนในชุมชนแออัดทีมที่2ชื่อว่าทีมอร่อยเหาะค่ะไปเสนอการเพิ่มช่องทางรายได้แล้วก็ตัวแทนอาชีพให้กับคนจนในชุมชนเมืองโดยยกระดับมาตรฐานแล้วก็คุณภาพของรถเข็นขายอาหารค่ะส่วนทีมที่3อย่างทีมไทยดีนะคะเสนอการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองทำให้ขยะจากครัวเรือนนั้นได้แยกประเภทตามหลักการจัดการขยะที่ถูกต้องเขามีการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะยกระดับอาชีพซาเล้งค่ะให้มีระบบการจัดเก็บขยะอย่างมีมาตรฐานนั่นเองและทีมสุดท้ายนะคะทีมทราเวลค่ะไปเสนอธุรกิจท่องเที่ยวที่ครบวงจรแล้วก็ยั่งยืนเป็นตัวกลางเชื่อมโยงชุมชนนักท่องเที่ยวนักลงทุนโดยออกแบบกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ท่องเที่ยวอย่างอิสระกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงซึ่งเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะคะต่างก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคมต่อไปนั่นเองค่ะเรามีเสียงของ1ตัวแทนเยาวชนไทยนะคะจากทีม Travel มาให้ฟังกันด้วยค่ะก็ตอนแรกๆที่เราสมัครกันเข้ามาก็ไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะก็เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาเปิดโลกแต่ว่าทีนี้นอกจากเปิดโลกแล้วยังแบบเปลี่ยนทัศนคติของเราในทางที่ดีอยากจะทำงานเพื่อสังคมจริงๆก็ก้าวออกมาเป็นเยาวชนที่คิดว่าน่าจะสามารถพูดได้ว่าเป็นผู้นำที่จะทำให้เยาวชนไทยคนอื่นๆเนี่ยหันมาเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นค่ะทั้งนี้ในปัจจุบันนะคะวันยังเวิลด์อยู่กว่า 6,000 คนทั่วโลกค่ะแล้วมีคนกว่า 8.9 ล้านคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆที่ประชาชนคนไทยเยาวชนไทยนั้นได้ไปแสดงความสามารถด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นที่เด็กไทยนั้นได้มีการขึ้นบนเวทีนอกเหนือจาก7โครงงานหรือว่า7กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในแต่ละวันค่ะจะมีการหยิบยกประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมความเป็นประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งเด็กไทยค่ะที่ได้พูดถึงในเรื่องของมิติหรือว่าบริบททางสังคมในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างที่จะยอมรับด้วยนะคะว่าการศึกษาของไทยนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้บูรณาการมากกว่านี้การแข่งขันในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการทบทวนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับแนวคิดสำหรับเยาวชนไทยในเวทีวันยังเวิลด์ค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของหัวข้อที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญก็น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยใช่ค่ะหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนะคะก็เป็นเรื่องราวของหัวข้อ leading urban innovation ค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีการร่วมอภิปรายกับทางด้านของเทศนายกเทศมนตรีกรุงออตตาวาของประเทศแคนาดานะคะแล้วก็มีเยาวชนนั้นขึ้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากมายเลยทีเดียวค่ะ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ขึ้นเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำวันยังเวิลด์ซัมมิต2015เพื่อที่จะเสวนาในหัวข้อพิเศษ Leading Urban Innovation นะคะร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงออตตาวาของประเทศแคนาดาค่ะพร้อมกับร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากเยาวชนวันยังเวิลด์ที่เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะโดยเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมการประชุมก็ซักถามถึงนโยบายของเมืองเพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่ถือว่ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ของโลกซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยหลังการเสวนานะคะบอกว่าได้ตอบเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมไปว่านโยบายเรื่องผู้ลี้ภัยนั้นถือเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ทำตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้แต่สิ่งที่กรุงเทพมหานครได้สัมผัสมากที่สุดก็คือเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็ช่วยเหลือรัฐบาลขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้บุตรของแรงงานต่างด้าวได้รับการศึกษาโดยรับเข้าเรียนในโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครขณะนี้เนี่ยนะคะมีบุตรของแรงงานต่างด้าวเข้าเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 2,000 คนค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครดูแลในจุดนี้ซึ่งก็คิดว่าทุกคนในที่ประชุมนั้นพอใจแล้วก็ยังดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลแก่แรงงานต่างด้าวเทียบเท่ากับคนทั่วๆไปด้วยนะคะเช่นเดียวกับในเรื่องของความมั่นคงและก็ความปลอดภัยค่ะที่เยาวชนในเวทีวันยังเวิลด์นั้นได้มีการซักถามในห้องประชุมซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตอบในที่ประชุมไปด้วยว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคงแต่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจในทุกๆทางเช่นในเรื่องกล้องวงจรปิดเรื่องบุคลากรมีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นนอกจากนี้ค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณของกรุงเทพมหานครก็มีบทบาทสำคัญในการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆด้วยเราไปฟังเสียงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะที่ขึ้นเวทีวันนี้คือกรุงเทพกับกรุงออตตาวาเมืองหลวงประเทศแคนาดาที่จะเป็นเจ้าภาพปีหน้าเนี่ยนะครับมีนโยบายอย่างไรต่อผู้ลี้ภัยผมก็ต้องตอบตามความจริงว่านโยบายเรื่องผู้ลี้ภัยนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือทำตามที่รัฐบาลกำหนดไว้แต่สิ่งที่เราต้องสัมผัสมากที่สุดก็คือเรื่องแรงงานต่างด้าวเราช่วยรัฐบาลขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับเช่นเดียวกันครับเรื่องความปลอดภัยนะครับผมก็บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลกลางแต่เราก็ช่วยในทุกทางแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะคะกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการสนับสนุนการทำงานด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีนะคะและแน่นอนว่าในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในขณะนี้ทั่วโลกมีการจับตามองโดยเฉพาะในพื้นที่ยุโรปค่ะแน่นอนแล้วประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามค่ะ